ก็พอหายเลยถึงเฝ้าที่แรกไม่เฝ้าเขาคิดว่ามันไม่มีขโมยไม่มาลักนะนี่ราคามันดีครับถ้าเป็นขายเป็นโลก็โลละ25 บาทถ้าเป็นลูกก็ลูกละพวกกันก็ขาย6 กระหลิงลูกละแต่ตอนนี้เริ่มมีขโมยเข้ามาลักแล้วแต่ขโมยมันลักเนี่ยมันลักหมดป่าเลยเนี่ยมันไอ้ลักลูกใหญ่ไว้เนี่ยแล้วตอนนี้เราต้องมาทำยังไงบ้างมาเฝ้าอย่างเงี้ยก็ต้องมาเฝ้าแล้วเพราะมันลูกมันยังอยู่เยอะไงก็มานอนเฝ้าทุกคืนนอนเฝ้าทุกคืนเดี๋ยวราคาดีมันก็แอบมาลักอีกก็คือแล้วคอยเดินตรวจตายังไงบ้างครับคือนะครับก็มานอนแล้วก็ดูของเรามันติดทางไงว่าเออรถมอไซค์มาผ่านมาหรือเปล่ามาแล้วก็ต้องคอยลุกดูแอบดูไงถ้าเกิดมันเอาไฟส่องตามต้นเราก็ต้องรู้แหละหายเยอะไหมที่หายไปฮะหายเยอะไหมที่หายไปก็ประมาณตก 2,000 ลูกอะประมาณ2ดีกว่า 2,000 เนี่ยพอเราดูไว้แล้วดูไว้แล้วไงเราก็กะว่าเดี๋ยวราคาให้แพงอีกหน่อยแล้วก็ถึงจะเก็บครับเก็บเกี่ยวนี่มันลักไปซะก่อนแล้วเราก็มาตัดหญ้าให้มันเตียนให้มันเดินง่ายไอ้หน้าจะน่ะงั้นน่ะนู่นมันต้นม่วงติดตรงหลุมปลูกเนี่ยตรงติดไอ้หน้าจะน่ะของเต๋าสุดท้ายมันน่ะบอลโลกจบแต่เดลินิวไม่จบเล่นใหญ่จัดหนักกับกองทัพของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทมาลุ้นไปพร้อมกันไลฟ์สดๆในวันที่29ธันวาคมนี้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีอย่างเป็นทางการในวันที่16มกราคม2566ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวและเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม